กระติ๊บมึงโดนด่าเละอมแตงโมดับสุดพีครู้ความจริงเจ็บตรงบอกไม่สวยกระติ๊บมึงโดนด่าเละอมแตงโมดับสุดพีครู้ความจริงเจ็บตรงบอกไม่สวยที่แท้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระติ๊บผู้จัดการส่วนตัวแตงโมบอกขอยางรัดหัวให้หนูทีหลังจากอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติ๊บผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมออกมาแถลงเปิดใจครั้งแรกถึงกรณีดาราสาวแตงโมนิดาตกเรือจมน้ำเสียใจโดยระหว่างการแถลงข่าวกระติกได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยในหลากหลายประเด็นแต่สุดท้ายตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักกว่าเดิมล่าสุดดาราสาวกระติ๊บชวัญกรวัฒนพิสิทธิ์กุลโพสต์ภาพหลังถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในเพจพาดพิงอย่างรุนแรงแต่เมื่อรู้ความจริงงานนี้ต้องมีไหงหลังโดยกระติ๊บชวัญกรโพสต์ภาพแชทที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าระบุว่าทำไมแตงโมถึงตกน้ำตายคุณมีอะไรในใจควรพูดลากคนร้ายออกมาหรือคุณสะใจที่แตงโมตายใจดำมากดาราอย่างคุณควรถูกแบนไม่เห็นสวยตรงไหนเลยนี่ขนาดไปทำสัญญกรรมมาแล้วก่อนกระติ๊บชวัญกรจะมาตอบว่าเดี๋ยวทำไมหนูต้องโดนด่าอักกระติ๊บนะคะไม่ใช่กระติ๊บอยากเตรียมรับหมายศาลหมายคันนี้ก็รอความยุติธรรมให้พี่โมเหมือนกันโดยโพสต์แคปชั่นว่ายังไงดี 55,555 นี่กติแอปแบบเองไม่ฟ้องนะคะแต่ขอยังรัดหัวให้หนูทีปวดหัวและระบุว่าเจ็บตรงบอกไม่สวยนี่แหละคร่าตอบได้มากตุ๊กตาเดือดตกแม่พาลูกเขาไปตายเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกฟังแบบนี้แล้วของขึ้นตอบได้มากตุ๊กตากันตนาเดือดหัวอกแม่พาลูกเขาไปตายช้ำใจสุดเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกด้วยจากกรณีกระติกอิศรินผู้จัดการส่วนตัวที่แตงโมนิดารักมากออกมาพูดถึงสาเหตุที่แตงโมตกเรือจมหายแต่กระติกกลับไม่ยอมบอกคุณแม่ของแตงโมว่าเพราะไม่ได้สนิทกับแม่และไม่คิดจะโทรบอกแม่แต่ถ้าเป็นพ่อจะรีบโทรหาพ่อเพราะรู้ว่าพ่อต้องช่วยโมได้พ่อมีคนรู้จักเยอะส่วนแม่คงช่วยโมไม่ได้จึงเลือกโทรหาคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ก่อนเพราะแม่ก็คงประดาน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเอาจริงๆไม่คิดถึงด้วยซ้ำโดยไม่มีเลยว่าจะโทรหาตอนเกิดเหตุล่าสุดผู้บริหารกันตนาตุ๊กตาจิตรดาดิษยนันท์กันจารึกถึงกับโพสต์เดือดกับคำพูดกระติกและขอพูดในฐานะมนุษย์แม่เช่นกันถึงคุณแม่ของแตงโมนิดาที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเป็นอดีตนางเอกว่าในฐานะเป็นมนุษย์แม่ฟังแบบนี้แล้วของขึ้นนี่คือคำตอบของคนที่อุตส่าห์หนีไปตั้งหลักคิดหาคำตอบอยู่จนไม่มีเวลาที่จะมาร้องไห้เสียใจที่พาเพื่อนไปตายถ้าคุณพาลูกเขาไปตายแล้วคุณไม่กล้าที่จะโทรบอกแม่เขาเพราะคุณกลัวไม่กล้าบอกอันนี้รับได้แต่ถ้าเพราะบอกไปมนุษย์แม่ก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ประดาน้ำดำน้ำไม่ได้อันนี้ตอบได้มากคิดดูให้ดีถ้าเป็นลูกคุณเป็นฝ่ายที่ถูกคนอื่นพาไปตายแล้วเขาไม่แจ้งคุณไม่บอกคุณจะรู้สึกยังไงเรื่องนี้คนที่เสียใจช้ำใจที่สุดคือคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เองก็เคยเป็นคนในวงการบันเทิงเช่นกันในอดีตคุณแม่พนิดาเคยแสดงเป็นนางเอกเรื่องกนกนครของรัฐฟิล์มทีวีกราบขอให้กำลังใจคุณแม่เชื่อว่าคนทั้งประเทศเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะขอแสดงความเสียใจขอให้น้องไปสู่สุขติค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม10จว
เสี่ยงท่วมฉับพลันน้ำป่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ยังหนักฝนถล่ม10จังหวัดขอให้ระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากเผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองขนาดเล็กกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงThank you.